สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันณเทตยาศิลปะเจริญนะคะมาคุยกันในเรื่องของข่าวสารในอาเซียนรวมถึงเรื่องของการค้าการลงทุนของประเทศในอาเซียนที่น่าสนใจจากผู้ที่มีความรู้และให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ในบางเทปเราก็จะคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนตัวจริงเสียงจริงที่ไปลงทุนในประเทศอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงสนทนาช่วงที่2ค่ะวันนี้จะพาไปคุยกับรองศาสตราอาจารย์ดร.ปกรณ์ปรียากรนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาล้านแห่งประเทศไทยนะคะไปดูกันว่าสัดส่วนของผู้บริโภคอาหารฮาล้านของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างพฤติกรรมนะคะผู้บริโภคอาหารฮาล้านของแต่ละประเทศในอาเซียนมีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรรวมถึงมาตรฐานนะคะฮาล้านของไทยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแล้วก็ของแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่านะมีความต่างกันยังไงรวมถึงโอกาสของอาหารฮาล้านไทยที่จะเจาะกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศใกล้เคียงด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันก่อนนะคะวันนี้มีเรื่องของการค้าการลงทุนหลายประเทศเลยนะคะมาดูฟิลิปปินส์กันก่อนค่ะฟิลิปปินส์นะคะมีการแก้ไขกฎหมายเปิดเสรีค้าปลีกดึงลงทุนจากต่างประเทศนะคะวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ค่ะได้อนุมัติร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการเปิดเสรีการค้าปลีกหรือเรียกย่อว่า RTLA หรือว่ากฎหมายวุฒิสภานะคะโดยปรับลดเกณฑ์เงินทุนจดทะเบียนชำระแล้วขั้นต่ำสำหรับธุรกิจค้าปลีกของต่างประเทศได้ลดลงจาก 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตัว SB นะคะหรือว่าตัวกฎหมายวุฒิสภานะคะก็1840นะคะใช้ตัวเลขนี้กำหนดให้ผู้ค้าปลีกต่างชาติที่ต้องการจัดตั้งร้านค้ามากกว่า1แห่งในฟิลิปปินส์ต้องลงทุนอย่างน้อย25ล้านเปโซสำหรับแต่ละร้านนะคะเพื่อคุ้มครองกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีสัดส่วนถึง 69% ของธุรกิจในการที่จดทะเบียนในฟิลิปปินส์นะคะนอกจากนี้ร่างแก้ไขเนี่ยยังกำหนดให้ประเทศต้นทางของธุรกิจค้าปลีกต่างชาติอนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยชาวฟิลิปปินส์นั้นเข้าไปทำธุรกิจได้มาตรการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการค้าปลีกมากขึ้นซึ่งก่อนเกิดการก่อนเกิดการระบาดครั้งใหญ่เนี่ยก็มีสัดส่วนประมาณ 23% ของอุตสาหกรรมบริการทั้งหมดค่ะแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มรวม1ล้านล้านเปโซในปี2561นะคะกฎหมาย RTLA ค่ะหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับเปิดเสรีการค้าปลีกของฟิลิปปินส์นี้นะคะฉบับที่แล้วเนี่ยกิจการที่มีทุนชำระแล้วขั้นต่ำ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะจัดตั้งแบบบริษัทที่ต่างชาติถือหุ้นเต็มแล้วก่อนในกรณีที่ลงทุนไม่ต่ำกว่า830,000 ดอลลาร์สหรัฐในการจัดตั้งร้านค้าถ้านักลงทุนต่างชาติแสดงทุนชำระแล้วซึ่งก็ต่ำกว่า 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐกิจการนั้นจะไม่สามารถเป็นกิจการที่ต่างชาติถือหุ้นได้เต็มในช่วง2ปีแรกของการดำเนินงานนะคะร่างแก้ไขกฎหมายนี้เนี่ยเขายกเลิกข้อกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศนะคะที่บอกว่าต้องทำธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าปลีกในช่วง5ปีที่ผ่านมาหรือต้องมีสาขาอย่างน้อย5แห่งทั่วโลกด้วยนะคะตัว SB 1840เนี่ยยังกำหนดให้ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศคงทุนชำระแล้วไว้ที่อย่างน้อย50ล้านเปโซในฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ต้องมีสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่นหากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้มีบทลงโทษและถูกจำกัดการประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้ตัวกฎหมาย SB 1840แล้วนะคะวุฒิสภาเขากำลังพิจารณาอีก2ร่างแก้ไขกับคุณผู้ฟังจะเป็นการเปิดเสรีเศรษฐกิจสำหรับนักลงทุนต่างชาติให้มากขึ้นด้วยนะคะร่างแก้ไขกฎหมายฉบับอื่นที่เสนอก็มีเหมือนกันก็อย่างเช่นพระราชบัญญัติการลงทุนจากต่างประเทศนะคะหรือว่า FIA แล้วก็พระราชบัญญัติการบริหารสาธารณะหรือว่า PSA ภายใต้กฎหมาย FIA ฉบับใหม่กระทรวงกลาโหมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆที่ดูแลการลงทุนจากต่างประเทศก็สามารถทบทวนและให้คำแนะนำหรือว่าจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศที่คุกคามความมั่นคงของชาติหรือเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะร่างกฎหมายยังรวมถึงการจัดตั้งสภาส่งเสริมการลงทุนด้วยเพื่อจัดทำแผนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่อที่จะส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนะคะนอกจากนี้หน่วยงานธุรกิจที่ทำธุรกรรมทางการเงินในฟิลิปปินส์ผ่านอีคอมเมิร์ซ
ก็จะถือเป็นบริษัทในประเทศเพราะฉะนั้นจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีในประเทศด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะเขาบอกว่าร่างกฎหมาย PSA ที่เสนอเนี่ยก็มีข้อห้ามไม่ให้รัฐวิสาหกิจต่างประเทศเป็นเจ้าของเงินทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในฟิลิปปินส์อย่างเช่นการจำหน่ายไฟฟ้านะคะการจำหน่ายน้ำแล้วก็โทรคมนาคมนอกจากนี้ค่ะภาคโทรคมนาคมเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ถูกจำกัดเป็นสาธารณูปโภคอีกต่อไปซึ่งเป็นการยกเลิกข้อจำกัดการถือครองของต่างชาติในกิจการโทรคมนาคมอยู่ที่ 40% ในปัจจุบันค่ะซึ่งรัฐบาลของฟิลิปปินส์หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในท้องถิ่นด้วยนะคะอันนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยนะคะในฟิลิปปินส์ค่ะกฎหมายเปิดเสรีการค้าปลีกนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่จะดึงเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาด้วยค่ะมาดูที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะล่าสุดนี้เวียดนามนะคะออกมาคุมห้องชุดขนาด25ตารางเมตรไว้ที่1ใน4ของจำนวนยูนิตในโครงการนะคะกระทรวงการก่อสร้างนะคะของเวียดนามยังคงอนุญาตให้ก่อสร้างห้องชุดขนาดเล็กที่มีพื้นที่25ตารางเมตรแม้จะกังวลว่าเป็นการเร่งให้เมืองขยายตัวมากขึ้นแล้วก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานในเมืองนั้นรองรับไม่ทันค่ะหนังสือเวียนนี้นะคะออกโดยกระทรวงซึ่งมีผลในวันที่5กรกฎาคมกำหนดให้ห้องชุดขนาดเล็กมีที่มีห้องนอนและห้องน้ำอย่างน้อย1ห้องนอกจากนี้ยังกำหนดว่าห้องชุดที่มีพื้นที่ตั้งแต่25ถึง45ตารางเมตรจะต้องไม่เกิน1ใน4ของจำนวนยูนิตทั้งหมดในโครงการหนังสือเวียนดังกล่าวกำหนดให้อาคารชุดพาณิชยกรรมหรือว่าออฟฟิศเทลนะคะมีพื้นที่ทำงานขั้นต่ำ9ตารางเมตรแล้วก็ห้ามไม่ให้มีห้องครัวนะคะซึ่งข้อกำหนดนี้เหมือนกับที่ระบุไว้ในหนังสือเวียนที่กระทรวงออกในปี2562ค่ะข้อกำหนดพื้นที่ขั้นต่ำนี้นะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยก็แสดงให้เห็นว่ากระทรวงเขาเนี่ยได้เลือกไม่รับความเห็นโต้แย้งนะคะทางการโฮจิมินห์บอกว่านโยบายนี้จะทำให้เมืองขยายตัวเร็วค่ะแล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรแล้วก็เพิ่มแรงกดดันให้กับโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นจากที่รับภาระหนักอยู่แล้วแต่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ของโฮจิมินห์ซิตี้นะคะก็ได้สนับสนุนกฎระเบียบใหม่นี้บอกว่าเป็นแนวทางแก้ไขการขาดแคลนห้องชุดราคาไม่แพงในเมืองด้วยนะคะก่อนที่จะมีการออกหนังสือเวียนในปี2562ขนาดห้องชุดขั้นต่ำที่อนุญาตคือ45ตารางเมตรนะคะอันนี้ก็คือมาตรการที่เขาดูแลเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนามค่ะมาปิดท้ายกันที่ประเทศกัมพูชาค่ะเรื่องของ FDI นะคะในปี2563ออกมาแล้วปรากฏว่าลดลงนะคะมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ในกัมพูชาลดลงแต่ก็ไม่เยอะมากนะคะในปีที่แล้วจากการหดตัวที่รุนแรงขึ้นมากในกลุ่มอุตสาหกรรมนอกภาคธนาคารแล้วก็ความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิด-19แต่ว่าการไหลเข้าในภาคการเงินยังคงแข็งแกร่งอยู่เงิน FDI ที่ไหลเข้าทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการเงินก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์และภาคการผลิตค่ะมีมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี2563ลดลง 1% นะคะธนาคารแห่งกัมพูชาหรือว่า NBC เนี่ยเขาระบุในรายงานนะคะบอกว่าภาคการเงินซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน3ของ FDI ทั้งหมดมีอัตราการเติบโตเป็นบวกอย่างต่อเนื่องที่ 12.8% ในปี62เมื่อเทียบกับ 15.8% ในปี62เนื่องจากมีการนำกำไรกลับมาลงทุนนะคะการเพิ่มดุลของธนาคารก็มีการเปิดธนาคารใหม่การเปลี่ยนสถานะจากสถาบันไมโครไฟแนนซ์เป็นธนาคารพาณิชย์ขณะเดียวกันการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังภาคที่ไม่ใช่ธนาคารลดลง 9.4% การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ภาคการผลิตมีสัดส่วน 17% และ 16.2% ตามลำดับแล้วก็พบว่า FDI ไหลเข้าลดลงเนี่ย 10.6% และ 7.4% นะคะมีข้อมูลจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการจัดการการลงทุนของกัมพูชาค่ะแอนโทนีกาลิอาโนนะคะบอกว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ลดลงเนี่ยไม่น่ากังวลหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนอะไรเพราะว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยลดลง 42% อยู่แล้วในปี63แต่ลดลงเพียง 4% ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียค่ะและยังบอกด้วยนะคะว่าโครงการฉีดวัคซีนที่ประสบความสำเร็จของกัมพูชาและการควบคุมการติดเชื้อทำให้เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คาดว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นจะกลับมาแข็งแกร่งใน
ปลายไตรมาส4นะคะสำหรับภาคการเงิน NBC ก็ได้ความสำคัญกับการอนุญาตให้ธนาคารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวของโควิดด้วยนะคะซึ่งทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่ของกลุ่มจัดการการลงทุนกัมพูชาเนี่ยบอกว่าการกลับมาของ FDI โดยเฉพาะจากจีนเนี่ยคาดว่าภาคการธนาคารนั้นจะได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะและทำให้คลายความกังวลได้นะคะมาดูตัวเลขนิดนึงนะคะตามรายงานของ NBC เนี่ยจีนเป็นแหล่ง FDI ชั้นนำโดยคิดเป็น 51% รองลงมาคือสิงคโปร์ค่ะ 8.2% เกาหลีใต้ 7.9% ญี่ปุ่น 5.8% สหราชอาณาจักร 4.4% มาเลเซีย 4.2% แล้วก็ไทย 3.3% นะคะนักลงทุนชาวจีนก็ใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่ในเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าไฟฟ้าพลังน้ำอสังหาริมทรัพย์การเงินและที่พักค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้สนทนานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของฮาลาลมาตรฐานฮาลาลต่างๆนะคะที่เราจะคุยกันในหลายแง่หลายมุมแล้วก็การเปิดตลาดอาหารฮาลาลในไทยด้วยนะคะไปคุยกับดร.ประกรณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.ประกรณ์คะสวัสดีครับค่ะวันนี้ได้พูดคุยกันนะครับค่ะวันนี้คงจะขอรบกวนเรื่องของมาตรฐานฮาลาลนะคะในประเทศไทยรวมถึงในอาเซียนด้วยก่อนอื่นต้องถามดร.ประกรณ์ก่อนการออกเสียงฮาลาลหรือว่าฮาลาลคะดร.ประกรณ์ที่ถูกต้องจริงๆถ้าเป็นเสียงของภาษาอาหรับนะมันจะเป็นฮาลาลแต่ว่าบังเอิญเวลาเรามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้ HALALแล้วภาษาไทยก็ออกเสียงตามภาษาอังกฤษก็คือเป็นฮาลาลฮาลาลนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะทับศัพท์เป็นฮาลาลไปเลยนะค่ะค่ะทีนี้มาตรฐานของฮาลาลค่ะต้องถามก่อนว่าในประเทศอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะคะเรามีมาตรฐานฮาลาลทุกประเทศเลยไหมแล้วก็มาตรฐานต่างๆเนี่ยเราใช้ระบบสากลร่วมกันไหมคะทุกประเทศมีมาตรฐานของตนเองนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการแต่ว่าโดยหลักการของมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยก็จะอิงกันกับในมาตรฐานสากลนะครับเพราะว่าในมาตรฐานสากลนี่ก็หมายความว่ามันก็จะมีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางที่สำคัญในองค์กรแรกก็คือเป็นองค์กรที่เรียกว่าองค์กรของFAO และ WHO ของสหประชาชาติซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยในการบริโภคอาหารนะครับและเรื่องของอาหารฮาลาลเนี่ยก็ถูกบรรจุเป็นมาตรฐานเฉพาะส่วนหนึ่งในองค์กรดังกล่าวนะครับซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะขององค์กรกลางที่ทำหน้าที่ในลักษณะเช่นนั้นแต่ว่ามาตรฐานฮาลาลเนี่ยก็ถือเป็นมาตรฐานเฉพาะเพราะเนื่องจากผู้บริโภคเป็นมุสลิมนะครับที่มีความเชื่อเฉพาะในเรื่องการบริโภคอาหารบางด้านที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ที่นับถือศาสนาในศาสนิกชนอื่นๆนะครับนั่นก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสัตว์ที่ไม่อนุมัติให้บริโภคนะอย่างเช่นที่เราทราบๆกันก็ยังเป็นอย่างเช่นสุกรนะครับสุนัขหรือว่าสัตว์ที่มีลักษณะดุร้ายเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์สัญญาณธรรมชาติอะไรต่างๆแต่สัตว์ที่ได้รับอนุมัติให้บริโภคเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเชือดอย่างถูกต้องเพราะว่าสัตว์มันไม่สามารถจะไปฆ่ามันได้นะครับก็คือเราจะบริโภคเนี่ยก็ต้องมีการเชือดนะครับแล้วก็วิธีการเชือดก็จะถูกกำหนดไว้ในพระบัญญัติของศาสนาอิสลามนะครับส่วนสัตว์ที่บริโภคโดยเป็นฮาลาลตามธรรมชาติก็จะเป็นสัตว์น้ำซึ่งไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือในตัวการผลิตอาหารเนี่ยจะต้องไม่มีการผลิตที่เจือปนกับสิ่งมึนเมาทั้งหลายรวมทั้ง เลือดสัตว์นะครับเพราะมุสลิมจะไม่รับทานเลือดสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์อนุมัติให้บริโภคเราก็ไม่รับประทานอันนี้ก็คือเป็นหลักการทั่วไปที่มันจะมีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหลักการของมาตรฐานฮาลาลทั่วโลกเนี่ยก็จะเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่นำมาจากพระบัญญัติในศาสนาอิสลามในส่วนที่เป็นที่อนุมัติให้บริโภคนะครับเพราะคำว่าฮาลาลเนี่ยมันแปลว่าอนุมัตินะครับ
แต่ตรงกันข้ามกับคำว่าฮารามก็คือที่ไม่อนุมัติเนี่ยจะใช้คำว่าฮารอมนะครับอันนั้นก็จะมีกลไกในการดำเนินการในลักษณะในการวางมาตรฐานทีนี้มาตรฐานเนี่ยเรียนต่อท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่ามาตรฐานนี่เป็นเอกสารที่ระบุกฎเกณฑ์และข้อกำหนดสำคัญในการที่จะดำเนินการผลิตสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการที่จะบริโภคประสงค์จะบริโภคสินค้าเหล่านั้นนะครับเอกสารพวกนี้ก็ถูกนำมาวางเป็นระบบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดเส้นทางของห่วงโซ่ประทานจุดประสงค์ของมาตรฐานนี่เราต้องทราบนะครับว่าจุดประสงค์ที่สำคัญคือเป็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่นี้เมื่อฮาลาลเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานเฉพาะที่แยกออกไปและผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการระบุรายละเอียดของข้อกำหนดในตัวมาตรฐานนี่ก็คือตัวแทนของผู้บริโภคสินค้าหรือบริการนะครับในกรณีของผู้บริโภคมุสลิมเนี่ยก็เป็นที่ตกลงกันว่าองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศนั้นๆเนี่ยจะเป็นตัวแทนของมุสลิมในการวางข้อกำหนดว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับอันนี้เราก็จะเห็นภาพรวมนะแต่ภาพย่อยก็จะเห็นว่าในกลุ่มประเทศที่เป็นมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากเนี่ยเขาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกว่าความร่วมมือของประเทศอิสลามนะครับหรือ OIC Organization of Islamic Cooperationหน่วยงานนั้นที่ OIC ก็จะเหมือนกับองค์การสหประชาชาตินั่นแหละครับนะครับแต่ว่าเขาก็มีความเชื่อมโยงกับองค์การอาหารและเกษตรและก็WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยมันก็มันจะมีเรื่องการเทียบเคียงกันนะครับในลักษณะของการกำหนดใน OIC เนี่ยองค์กรที่ทำหน้าที่ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะชื่อว่าสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลามนะครับใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Standard and Methodology Institute for Islamic Countries ซึ่งโชคดีนิดนึงว่าตรงประเทศไทยเนี่ยเราเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การนี้โดยผมเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยประจำองค์การนี้นะครับแต่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานของฮาลาลของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งประเทศไทยก็เป็นสมาชิกด้วยนะครับของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งกรรมการชุดนี้เนี่ยในกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็มอบให้กรมปศุสัตว์ของไทยเนี่ยเป็นโฟกัสพอยต์หรือว่าเป็นหน่วยการในการเชื่อมโยงก็จะมีการประชุมต่อเนื่องกันไปนะครับดร.ประกรณ์คะในส่วนของมาตรฐานฮาลาลที่เราใช้ร่วมกันนี้นะคะรวมถึงของตลาดอาหารฮาลาลในปัจจุบันถ้าในประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยเกิดการแข่งขันกันเกิดขึ้นไหมคะหรือว่าจะมีการแข่งขันทางการค้าก็เป็นเรื่องปกติฮะการแข่งขันทางการค้าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลเนี่ยมันจะไม่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮาลาลจริงๆเนี่ยมันก็จะมีการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะด้วยการที่ว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทางด้านมาตรฐานฮาลาลของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการทำข้อตกลงในการให้ความร่วมมือระหว่างกันนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้การส่งสินค้าออกไปยังอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับนะว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ถูกต้องตรงกับมาตรฐานที่ได้เป็นที่ยอมรับระหว่างกันนะครับหน่วยงานที่เป็นทำหน้าที่ในการตรวจรับรองในแต่ละประเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศนั้นๆ นะครับตัวอย่างเช่นในกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการตรวจรับรองแล้วก็จะมีหน่วยงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอยู่ในทั้งหมดเนี่ย40จังหวัดนะครับนะเพราะบ้านเรามี70
6จังหวัดบวก1ก็คือกทมเนี่ยนะครับเรามีจังหวัดที่มีมุสลิมที่สามารถที่จะดูแลกิจการเหล่านี้ได้นั้นมีทั้งหมด40จังหวัดนะครับที่เหลืออีก36จังหวัดก็จะมีหน่วยงานของกรรมการกลางอัสลามประเทศไทยเข้าไปตรวจรับรองในกรณีที่ผู้ประกอบการขอรับรองผลิตภัณฑ์ละล้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองอย่างนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันก็จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศนั้นๆกับเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศนะครับในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะดร.ปกรณ์ของอาหารฮาลาลในแต่ละประเทศเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความต่างกันยังไงบ้างอะคะมีความเหมือนกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่มีความต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะในเรื่องของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องแต่ที่จริงตอนนี้มันแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเมื่อเรายึดโยงกันเป็นเครือข่ายแบบนี้นะครับไอ้ข้อแตกต่างเล็กน้อยในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ตัดออกไปอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันไปเลยในตอนนี้นะคะครับทีนี้การที่เราเป็นผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในไทยแล้วเราจะไปตีตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่มาตรฐานเดียวกันแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ต่างกันแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยถ้าได้มาตรฐานเดียวกันปุ๊บมันก็ส่งไปในตลาดทั่วอาเซียนได้เลยนะคะดร.ปกรณ์ใช่ครับมันก็จะเหมือนกับมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนะทุกประเทศก็ติดมาตรฐานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันส่งออกไปไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในประเทศนั้นๆนะครับทีนี้กรณีของฮาลาลก็ทำนองเดียวกันเพียงแต่ว่าฮาลาลเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคก็เหมือนกับในศาสนาจูดายหรือพวกยิวเนี่ยเวลาเราส่งผลิตภัณฑ์จากประเทศเราเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องถูกต้องตามหลักการของศาสนานั้นเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันโดยทั่วไปนะครับในประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะที่ต้องการอาหารฮาลาลมากที่สุดจากไทยเป็นประเทศไหนอะคะถ้าเรามองสัดส่วนในอาเซียนนะครับประเทศที่มีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุดก็คืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่มีประชากรมุสลิมถึงประมาณ 83% จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ260ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรมุสลิมก็ปาเข้าไปสักประมาณ230ล้านคนประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นตลาดก็ใหญ่มากที่รองลงไปก็จะเป็นมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็ประมาณสัก18-20ล้านคนประมาณนั้นนะครับประเทศที่เล็กสุดก็คือบูไนมีประชากรแค่เพียงประมาณ400,000กว่าคนเท่านั้นเองนะครับส่วนประเทศที่มีจำนวนประชากรมุสลิมน้อยเนี่ยก็จะมีประเทศทางด้านเหนือของอาเซียนก็คือ CLMV นะครับแล้วประเทศไทยก็มีประชากรมุสลิมประมาณสัก 10% ของจำนวนประชากรทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณสัก6ล้านคนนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการบริการอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวนะเรื่องอื่นๆอีกนะครับหลากหลายเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลไทยที่ดำเนินการต่อเนื่องกันมาโดยไม่มีความขัดแย้งทางด้านพรรคการเมืองนะครับก็คือครัวไทยเป็นครัวของโลกและในครัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเมนูอาหารน่ารักอยู่ด้วยนะครับมันก็ส่งออกไปแล้วเราได้เปรียบตรงที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นทางของอาหารเนี่ยก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรมเนี่ยเรามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เรียกว่ามีความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างสูงส่วนเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับเราก็มีมาตรการในเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัย
ของผู้ซื้อที่อยู่ปลายทางไอ้คำว่าฮาลาลเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ใช่เป็นคนมุสลิมเนี่ยจริงๆแล้วบางอย่างเราก็บริโภคได้เนาะอย่างบางทีในช่วงของมังซีรัตมังสวิรัตหรือว่าเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะดร.ประกอบเราก็จะเลือกที่เป็นฮาลาลก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้คือเป็นตลาดที่ได้เปรียบของอาหารฮาลาลด้วยไหมคะคืออันนี้ก็กลายเป็นว่าถามคำถามนี้ก็ดีนะฮาลาลไม่ใช่เป็นตัวแค่เพียงการรับรองความถูกต้องของกระบวนการผลิตในทางศาสนาแต่ในการกลับกันเนี่ยไอ้ตัวเครื่องหมายฮาลาลมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับถ้าคุณสังเกตนะครับว่าเราไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเห็นแต่ผลิตภัณฑ์ไอ้ตัวฮาลาลของไทยเนี่ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมครับใช่ค่ะบางทีเป็นถั่วเป็นธัญพืชเป็นขนมก็จะมากแล้วมันมากจริงๆและสัดส่วนคือประเทศไทยเนี่ยมองในมุมกลับเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีเสรีภาพกว้างขวางมากนะครับแม้ว่าคนเด็กๆรุ่นใหม่จะบอกว่าเราไม่ค่อยมีเสรีภาพที่จริงเราเป็นประเทศที่มีเสรีภาพกว้างขวางมากนะครับแล้วการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนิกชนเนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในสิ่งเหล่านี้ในขณะเดียวกันเนี่ยแบรนด์ไทยก็ที่มักจะมีตาผลิตตาเครื่องหมายรับรองการผลิตในลักษณะผลิตภัณฑ์ฮาลาลเนี่ยก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนดิ้งนะครับของผลิตภัณฑ์ไปด้วยครับตอนนี้ถ้ามองโอกาสของอาหารฮาลาลในไทยรวมถึงบริการด้วยที่จะออกไปในประเทศอาเซียนเนี่ยเราควรจะไปเจาะประเทศไหนมากที่สุดและมีโอกาสมากที่สุดคะดร.ประกรณ์ความจริงเนี่ยสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เอาเฉพาะอาหารแล้วกันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเราส่งออกผลิตภัณฑ์ออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเราอยู่ในอันดับประมาณล่าสุดก่อนที่เราจะมีโควิดเนี่ยเราก็อยู่ที่ประมาณอันดับ8ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการส่งออกเนี่ยเราจะเป็นเจ้าใหญ่สุดในอาเซียนอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีเปิดประมวลประชากรมากก็จริงแต่ว่าเขาผลิตผลิตภัณฑ์มันก็เป็นการบริโภคภายในประเทศแต่ความนิยมของผลิตภัณฑ์ไทยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมันกลายเป็นท็อปแบรนด์ในตลาดนะครับเพราะว่าในช่วงองค์ประกอบของการผลิตของเราเนี่ยตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในต่างๆพวกนี้เราค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับในเชิงเปรียบเทียบเพราะเรามีวารายตี้ของอาหารในค่อนข้างมากผมยกตัวอย่างนะครับว่าในส่วนของสารปรุงอย่างพวกซอสพวกส่วนผสมอาหารทั้งหลายเนี่ยประเทศไทยก็เป็นเจ้าใหญ่นะครับของการผลิตสินค้านี้ผมทำงานร่วมกับบริษัทยกตัวอย่างเช่นยันวอหยุดเนี่ยซึ่งวันเดียวยันวอหยุดเนี่ยเขาทำธุรกิจนี้มาประมาณสักเกือบประมาณสัก70 ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็ทำเรื่องของร้านเนี่ยตลอดทั่วทั้งโรงงานนะครับก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะแต่ว่าบริษัทก็ไม่ได้มีกำลังผลิตใหญ่มากแต่ว่าเมื่อคนมาดูแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นในลักษณะได้รับการยอมรับนับถือนะครับเพราะนั้นยกตัวอย่างเล็กๆพวกนี้ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เจ้าใหญ่ๆกรณีของ CP กรณีของอาหารกระป๋องเนี่ยอย่างปลากระป๋องเนี่ยปลากระป๋องนี่เราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วส่วนใหญ่มีตารับรองฮาลาลเพราะอะไรเพราะปลาเนี่ยมันฮาลาลโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าเรามาระมัดระวังเรื่องของความสะอาดเรื่องของสารปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยให้มันถูกต้องตามหลักของมาตรฐานฮาลาลแบรนด์ไทยก็กลายเป็นแบรนด์อันดับต้นของโลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีความร่วมมือระหว่างอาเซียนช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสัก6-7 ปีเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างในเรื่องของการกีดกันทางการค้าโดยอ้างว่าในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ผู้ซื้อก็มากใช่ไหมครับถ้าเราส่งไปได้เนี่ยมันก็จะได้ส่วนแบ่งมากแต่ว่าเขาเองก็ต้องมีวิธีการในการที่จะปกป้องตลาดภายในของเขานะครับซึ่งตอนหลังๆนี่เราก็พยายามที่จะเจรจาในเรื่องต่างเหล่านี้โดยไม่พยายามจะทำให้เขาเนี่ยไม่พยายามที่จะปิดกั้นแต่มันก็อาจก็อย่างว่านะก็ยังมีพรมแดนบางส่วนที่
มันอาจจะมีอยู่บ้างแต่พวกนี้มันก็ต้องใช้วิธีการเจรจาบางเอิญเราเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าอาหารนะครับแล้วบางครั้งเราก็ต้องยอมให้เขาเนี่ยส่งสินค้าเหล่านั้นมาวางตลาดในบ้านเรานะครับแต่พอมาเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเรามันสู้กันไม่ได้ทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ทั้งในแง่ของแพคเกจิ้งทั้งในแง่ของเขาเรียกว่าimaging a brand image เนี่ยมันสู้ไม่ได้ถึงแม้ว่าบ้านเราจะเป็นศาสนาพุทธซึ่งความเชื่อมั่นเรื่องของขั้นตอนในกระบวนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอุปสรรคปัญหาใช่มั้ยไม่ครับคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นี่ถ้ามันมีข้อที่น่าสงสัยมากๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากเพราะฉะนั้นบ้านเราจะระมัดระวังเรื่องพวกนี้มากนะครับแต่ว่าในที่ใดก็ตามที่เราคิดว่ามันปลอดภัยมันกลายเป็นว่าไม่ปลอดภัยในลักษณะนี้ประเทศไทยเราก็มีชื่อเสียงในเชิงอย่างที่ผมเรียนนะครับตั้งแต่เราออกนโยบายเรื่องครัวไทยเป็นครัวโลกเนี่ยมันถูกซื้ออย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับจนกระทั่งประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาเนี่ยจะเรียนรู้จากไทยนะครับเพราะไทยเป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาก็ต้องการเรียนรู้ว่าเอ๊ะประเทศไทยซึ่งไม่เป็นแค่มุสลิมเนี่ยทำไมจึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ดีเขาก็ต้องเรียนรู้จากเราเพื่อที่อย่างกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยปีที่ผ่านมาเขาจะต้องจัดกีฬาโอลิมปิกนะครับเขาเตรียมการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศของเขาว่าเขาจะมีผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่จะเสิร์ฟให้กับนักกีฬาที่ต่างๆเขาก็มาส่งคนเนี่ยมาเรียนรู้กับเรานะครับทำอย่างไรที่จะทำให้ความชำนาญการในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมจะทำอย่างไรเขาเรียนรู้จากเราเช่นเดียวกับเกาหลีใต้แต่เราก็เริ่มเห็นนะถ้าไปดูในตลาดกลางเนี่ยตลาดกลางเนี่ยไอ้พวกราเมงที่มาจากญี่ปุ่นบ้างมาจากเกาหลีใต้บ้างเริ่มตีตาฮาลาลโดยเพราะเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเพราะเกาหลีใต้นี่เขาส่งคนมาอยู่กับผมเนี่ยเป็นหลายปีนะฮะแล้วเราก็บอกเขาหมดนะว่าเราจะทำอะไรยังไงประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราไม่เคยที่จะไปปิดกั้นเรื่องพวกนี้นะครับเราถือว่าเราให้เขาได้เนี่ยเขาก็ให้เราได้ในตำแหน่งนี้ถ้าพูดถึงอาหารฮาลาลของไทยที่ไปอยู่ในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยของเราถือว่าเป็นฮาลาลพรีเมียมเลยหรือเปล่าคะถ้าจะพูดในทำนองนั้นก็ได้นะครับพอพูดอย่างนี้คือสมมตินักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขามาเห็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่บ้านเราเขาซื้อกลับไปอ๋อขนาดบ้านเขาก็ผลิตเหมือนกันเขาซื้อกลับไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าไปเทียบกับของเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นพรีเมียมอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าพอมองในมุมกลับเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขามองอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเพียงแต่ว่าคือเราไปพูดเองไม่ได้ว่าประเทศเราดีกว่าเขาให้เขาบอกเองดีกว่าโอกาสนะคะโอกาสต่อจากนี้เพราะว่าเราเจอโควิดไปแต่ถ้าสถานการณ์คลี่คลายค่ะดร.ประกรณ์โอกาสที่เราจะขยายอาหารฮาลาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราในอินโดนีเซียเรายังคงต้องมองเป็นตลาดใหญ่อันดับหนึ่งไหมแล้วก็รองจากนั้นมีตลาดไหนบ้างคะคือเราเองไม่อยากที่จะไปมีปัญหาเรื่องของการกีดกันทางการค้าเรามีตลาดอื่นอีกเยอะนะแต่ถ้าเรามองข้ามไปเนี่ยมันที่จริงเนี่ยในเอเชียใต้เนี่ยอย่างปากีสถานนะครับอินเดียแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขามีจำนวนประชากรประมาณพันกว่าล้านเนี่ยก็มีมุสลิมมากกว่าบ้านเรานะแล้วจำนวนมุสลิมเนี่ยก็จะไล่อินโดนีเซียไปนะครับนะหรือในตะวันออกกลางซึ่งเขาซื้อสินค้าในลักษณะที่เป็นท็อปแบรนด์นะครับประเทศในกลุ่มเอโอไอซีก็จะมีมุสลิมอยู่57ประเทศครับเพราะการจอดตลาดในลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าการที่เราจะไปเทให้กับที่อินโดนีเซียอย่างเดียวค่ะนะคะก็เป็นตลาดที่น่าสนใจรองจากตลาดในอาเซียนด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.ประกรณ์นะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราอ๋อลืมสอบถามอีกเรื่องนึงค่ะดร.ประกรณ์สัญลักษณ์ของอาหารฮาลาลของประเทศในอาเซียน10ประเทศก็จะไม่เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะต้องใช้ของประเทศใดของประเทศหนึ่งเลยคือเวลาเราใช้เนี่ยมันเป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆนะครับความถ้าเราจะไปใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกันเนี่ยมันก็
มันก็จะไม่ค่อยแฟร์นะในการที่จะมีก็จะเหมือนกับตราสัญลักษณ์ที่เราพูดถึงมอกเนี่ยของบ้านเราใช่ไหมหรือว่า TSI มันก็ได้เป็นตราสัญลักษณ์ของเราซึ่งอันนี้ไม่ได้มีอะไรที่จะติดขัดแต่ว่ามันมีสัญลักษณ์บางอย่างที่จะชี้เห็นว่าเรายอมรับซึ่งกันและกันในสิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือมันจะมีสัญลักษณ์ตัวกลางอยู่ตัวหนึ่งที่เรายอมรับซึ่งกันและกันนอกเหนือจากนั้นก็ของประเทศของตัวเองเลยนะคะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณดร.ปกรณ์นะคะยินดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์ปรียากรนะคะผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยนะคะเราได้ทราบถึงมาตรฐานฮาลาลนะคะของไทยแล้วก็รวมถึงของทั่วโลกและในอาเซียนด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะเพียงแต่แบบว่ารูปแบบของการรับรองเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งโลกเลยในระบบสากลแต่เรื่องของโลโก้นะก็จะมีความแตกต่างกันไปของแต่ละประเทศนะคะสำหรับตลาดใหญ่ค่ะก็คืออินโดนีเซียนะคะมีประชากรที่เป็นมุสลิมกว่า 83% ถือว่าเยอะที่สุดในอาเซียนส่วนตลาดเล็กที่สุดก็เป็นบรูไนนะคะแต่ดร.ปกรณ์เล่าให้ฟังว่าการไปทำตลาดในอินโดนีเซียถึงจะเป็นตลาดใหญ่ถึงแม้ว่าสินค้าไทยที่เป็นฮาลาลเข้าไปอยู่ในตลาดอินโดนีเซียจะกลายเป็นสินค้าพรีเมียมเป็นท็อปแบรนด์นะคะแต่ว่าเจอมาตรการกีดกันทางการค้าเข้าไปเหมือนกันในอินโดนีเซียแต่ก็มีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องค่ะดร.ปกรณ์บอกว่าโอกาสของอาหารฮาลาลของไทยเนี่ยนอกเหนือจากจะมองในตลาดอาเซียนแล้วนะคะตลาดที่น่าสนใจที่ใหญ่กว่านั้นคือปากีสถานอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะของบ้านเรามีมาตรฐานมากนะคะขนาดทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมาเรียนรู้มาตรฐานในการผลิตอาหารฮาลาลจากประเทศไทยด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากดร.ปกรณ์ที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องของมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ